มาตรการขยายเวลาปิด27ประเภทสถานที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาครจากเดิมจะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์โควิดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครเตรียมที่จะขยายเวลาออกไปจนถึง15มกราคมนี้คุณพัทรพรตันงามยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับคุณพัทรพรเชิญครับคุณจตุรงค์คุณวิสาคะอาจจะต้องติดตามกันที่จังหวัดสมุทรสาครแม้ว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะทุกวันค่ะแต่ว่าล่าสุดอาจจะเป็นข่าวดีนะคะว่าอย่างน้อยๆในกลุ่มของ 1,800 คนที่เป็นผู้ติดเชื้อนั้นหายแล้วกว่า700คนค่ะแล้วก็มาตรการที่เลื่อนกันออกไปค่ะจากวันพรุ่งนี้แต่เดิมนั้นจะมีการสิ้นสุดมาตรการนะคะในกลุ่ม27สถานประกอบการหรือว่า27กลุ่มประเภทที่จะไปสิ้นสุดกันวันพรุ่งนี้เลื่อนออกไปจนถึงวันที่15มกราคมนี้นั้นก็ทางประชาชนส่วนใหญ่ค่ะเท่าที่ไปสอบถามนั้นก็บอกว่าเห็นด้วยกับมาตรการนี้นะคะโดยจากการตระเวนสังเกตการณ์ของทางทีมข่าวนะคะจะเห็นได้ค่ะว่าชุมชนโดยเฉพาะตลาดนัดในอำเภอจังหวัดสมุทรสาในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ยังพบว่ามีทั้งกลุ่มคนไทยและแรงงานข้ามชาติยังคงออกมาจับจ่ายหาซื้อของสดกันในตลาดโดยแทบทุกคนค่ะยังคงยึดมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยแม้ตลาดจะเป็นแหล่งรวมตัวกันพลุกพล่านซึ่งประชาชนหลายคนก็บอกเล่านะคะว่าเป็นมาตรการที่ตัวเองทำได้โดยทันทีและง่ายที่สุดในตอนนี้ค่ะที่จะป้องกันและลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิด19ขณะนี้นะคะที่จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยค่ะมีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 1,800 คนและทำให้เจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครองท้องถิ่นยังใช้เวลาในช่วงวันหยุดขึ้นปีใหม่แบบนี้ออกตระเวนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดตามแหล่งชุมชนตลาดหอพักและถนนค่ะที่มีผู้คนต้องใช้ชีวิตรวมตัวกันต่อเนื่องมา2สัปดาห์แล้วค่ะนี่ตามจริงต้องผมต้องอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับตอนนี้ต้องกลับบุรีรัมย์แล้วครับนี่ไม่ได้หยุดครับโดนนี่เขาไม่ให้ออกไปอะไรต้องอยู่ในพื้นที่อยู่ครับก็มาช่วยภารกิจใช่ครับทำภารกิจนี่แหละครับค่ะตอนนี้ยังต้องทำอะไรกันครับวันนี้ก็พ่นนี่แหละครับพ่นให้ชาวบ้านนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะได้สบายใจจะได้ไม่เกิดโรคอะไรครับก็ทั้งวันนะคะวันนี้ครับทั้งวันครับสถานการณ์โควิดที่ยืดเยื้อในจังหวัดนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะระดมทุกสรรพกำลังกันช่วยกันทุกทางนะคะในการป้องกันและทำงานเชิงรุกในการค้นหากลุ่มเสี่ยงแต่ว่าสำหรับกลุ่มคนขับรถโดยสารสาธารณะช่วงนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาต้องเผชิญผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งจังหวัดห้ามวิ่งเข้าออกระหว่างจังหวัดค่ะปีที่แล้วเนี่ยวิ่งไม่ได้หยุดเลยครับอย่างน้อยๆปีใหม่เนี่ยแท็กซี่จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าคันละ 2,000 บาทขึ้นไปแต่ปีนี้ตับจนตอนเช้ามาจนบัตรเนี่ยเพิ่งจะได้180บาทครึ่งวันแล้วพี่อยากจะขอจริงๆอยากจะขอให้ทางบริษัทได้จัดสรรค่างวดให้มั่งจากเนี้ยผมเมื่อวานเนี้ยทางบริษัทผมได้ติดต่อมาผมตั้งใจว่ามีแค่ให้ประมาณสัก 50% คือผมส่งเดือนละ 20,000 กว่าก็อยากจะส่งแค่หมื่นต้นๆ นิดๆแต่ทางบริษัทขอให้ส่ง 70%เมื่อสำรวจร้านค้าต่างๆในห้างค้าปลีกค้าส่งนะคะก็ส่วนใหญ่ยังพบว่าร้านค้าย่อยที่อยู่ในห้างนั้นปิดให้บริการค่ะยกเว้นโซนห้างที่เปิดจำหน่ายอาหารและของจำเป็นนะคะซึ่งมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนั้นก็ยังยืนยันนะคะว่าห้างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังจำเป็นต้องปิดให้บริการในส่วนที่ไม่จำเป็นอยู่ค่ะขณะที่บรรยากาศของผู้คนนั้นก็ยังคงออกมาหาซื้อข้าวของกันนะคะในช่วงวันหยุดปีใหม่แบบนี้ซึ่งมาตรการขยายเวลาสั่งปิดสถานที่ต่างๆออกไปจากเดิมจะครบกำหนดในวันที่3มกราคมนี้ค่ะก็ขยายออกไปเป็นวันที่15มกราคมประชาชนหลายคนบอกว่าเห็นด้วยกับมาตรการนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิดในช่วงนี้ค่ะและถ้าไปถามถึงบรรยากาศของร้านอาหารทั่วไปนะคะทีมข่าวสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่นั้นยังคงเข้มแข็งในมาตรการให้ซื้อกลับบ้านนะคะแล้วก็ไม่มีการให้นั่งที่ร้านตามเดิมค่ะซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดโดยมาตรการที่จะขยายไปสถานที่เสี่ยงออกไป27กลุ่มประเภทนั้นทางผู้ค้าก็เห็นด้วยที่จะให้มีการขยายระยะเวลาออกไปค่ะ
็ดีนะเพราะว่าก็ถือว่าก็ช่วยคุมในระดับหนึ่งนะคะคุมในการแพร่เชื้อกระจายออกไปนอกจังหวัดเนี่ยอีกระดับหนึ่งดีระดับคุณคิดว่าถ้าแบบยังให้มาปลดล็อกวันนี้3เหมือนกำหนดเดิมวันนี้จะห่วงอะไรไหมคะมันอันนี้ก็ยังน่าห่วงนะเพราะว่าคนไทยเขาไม่ได้เขาบางคนเนี่ยไม่มีอาการแล้วยังไม่ได้ไปตรวจก็ที่ติดก็มียังบางคนก็ยังไม่รู้ส่วนมากที่รู้ก็คืออาการหนักแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็ดีอย่างนึงค่ะภาพรวมของสถานการณ์โควิดที่จังหวัดสมุทรสาครวันนี้นะคะล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก55คนค่ะโดยภาพรวมตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรวม 1,860 คนมาจากการค้นหาเชิงรุก 1,440 คนและมาจากการเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเอง420คนค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นเป็นคนต่างสัญชาติ 1,421 คนและเป็นคนไทย439คนค่ะขณะนี้หายแล้วนะคะ729คนเป็นแรงงานข้ามชาติที่หายแล้ว617คนและเป็นคนไทยที่หายแล้ว112คนค่ะสถานการณ์แบบนี้ยังคงต้องติดตามกันอยู่ค่ะว่าจังหวัดสมุทรสาครนั้นนอกจากที่ต้องใช้มาตรการเชิงรุกในการเร่งป้องกันแล้วนะคะการสร้างโรงพยาบาลสนามนะคะหลังจากที่เปิดให้บริการไปแล้วที่แรกก็คือบริเวณวัดกกกรากเพราะฉะนั้นอีก 1-2 วันนี้ค่ะก็จะมีการเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก2แห่งนะคะนั่นก็คือจุดที่ใหญ่ที่สุดคือสนามกีฬาจังหวัดค่ะบริการทั้งหมด540เตียงนะคะสำหรับผู้ป่วยโควิดและอีก1จุดก็คือวัฒนาแฟคทอรี่ในตำบลพันท้ายนรสิงห์อีก140เตียงค่ะซึ่งสถานการณ์ขณะนี้แน่นอนว่าต้องแยกกลุ่มคนที่ป่วยโควิดออกมาจากกลุ่มคนที่ไม่ป่วยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆมีการจำกัดโดยการค้นหามาตรการเชิงรุกโดยนำรถตรวจพระราชทานนั้นมาร่วมการค้นหาในพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครนั้นก็ได้ทำต่อเนื่องมาตลอดช่วง2สัปดาห์มานี้ค่ะขอบคุณครับคุณภัทรพรครับ